ครับผมเรียกว่าใส่อุณหภูมิลมเห็ดก่อนครับผมแล้วก็มาเห็ดอุณหภูมิบวกละลายบวกลมผมก็ว่าอยู่ว่าอยู่ทั้งนอกทั้งนอกสอนคนดีครับพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามันสอนคนให้เป็นคนดีอยู่แล้วครับผมแต่ต้องใช้สติให้เป็นประโยชน์ครับสติเตลิดเกิดปัญหาสติมาปัญญาเกิดครับสติมาปัญญาเกิดอันนี้คือคำพลคำคมของลุงพลเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ในสติครับตั้งมั่นอยู่ในสติครับสติมาปัญญาเกิดคำคมลุงพลในวันนี้ในเช้านี้เป็นคำพูดของพระพุทธองค์เนาะครับผมท่านสอนไว้ท่านพูดไว้ 2,500 กว่าปีแล้วเนาะครับก็ปีพุทธศักราช 2,563 ปีนี้ก็ 2,500 กว่าปีแล้วครับคำสอนท่านก็ยังคงอยู่ครับลูกเนาะรอบอีกรอบตรงนี้ก็จะทำสิ่งที่เขาอยากมีครับผม